มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องของมหาก้องครับมหาก้องเนี่ยแกเป็นคนเลี้ยงผีแกเป็นลุงของคุณสมชายที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณสมชายเล่าว่าลุงของเขาเนี่ยใช้ผีให้ทำบางสิ่งบางอย่างให้แกเขาไม่ได้บอกว่าทำอะไรแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่คนธรรมดานี่ทำไม่ได้ถึงต้องใช้ผีมันทำแทนอย่างไปเอาชีวิตศัตรูถึงถ้าคนไปทำก็ต้องโดนตำรวจจับติดคุกแน่นอนแต่เป็นผีทำมันก็คงไม่รู้จะไปจับใครอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณสมชายเล่าให้ฟังบอกว่าเคยคิดว่าคือคงจะเลี้ยงผีไว้สู้กับผีอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพวกหมอผีนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีคู่อริพวกคู่แข่งพวกที่ไม่ชอบขี้หน้าพวกที่เป็นหมอผีนี่ปล่อยคุณใสอยากจะลองวิชาอะไรพวกนี้เสร็จแล้ววันหนึ่งเกิดความผิดพลาดขึ้นกับมหาก้องเกิดควบคุมผีที่เลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ที่คุมผีไม่อยู่ก็เพราะว่าแกทำผิดข้อห้ามแกทำไม่ถูกต้องบางอย่างผีมันก็แข็งข้อกับแกเพราะมันโดนแกบังคับใช้งานต่างๆนานามานานแล้วทีนี้ก็ถึงโอกาสของมันที่มันจะแก้แค้นแกแล้วคุณสมชายบอกว่าลุงแกไม่รู้ว่าผิดข้อไหนแต่ก็ทำให้เกิดเหตุการทำผิดข้อห้ามนี่ทำให้คาถาอาคมเสื่อมไม่เข้มขลังเหมือนอย่างแต่ก่อนก็เลยควบคุมผีร้ายไม่ได้คืนหนึ่งแกเกิดเจ็บปวดในท้องอย่างหนักเหมือนกับโดนบิดลำไส้ก็นึกแกว่าแกคงจะเป็นโรคปวดท้องหรือไส้ติ่งอักเสบก็เลยพาไปโรงพยาบาลผลออกมาแกไม่ได้เป็นอะไรเลยแถมพอไปถึงมือหมอนี่แกไม่ปวดท้องเลยกลับสบายดีก็ต้องพากันกลับบ้านพอถึงบ้านไม่ทันจะครึ่งชั่วโมงก็เกิดปวดท้องอย่างหนักขึ้นมาอีกก็ต้องรีบพาไปหาหมออีกหมอไม่ทันจะตรวจก็หายปวดเฉยๆอย่างนั้นแหละตัวมหาก้องเองก็สงสัยในตัวเองว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างพอกลับถึงบ้านแกก็ตรวจดูตามวิชาที่แกร่ำเรียนมาก็พบว่ามันเป็นเพราะผีที่แกเลี้ยงเอาไว้มันเกิดทรยศแข็งข้อไม่ยอมเชื่อฟังแกอีกต่อไปแล้วทันทีที่แกรู้แกก็พยายามหาทางแก้ไขแต่ไม่ได้ผลน่ะกลับทำให้แกร้องโอยโอยเสียงดังลั่นน่ะนอนบิดตัวดิ้นไปดิ้นมาแกบอกว่าผีมันบิดไส้แกมันเล่นงานแกอย่างหนักจนกระอักออกมาเป็นเลือดปรากฏว่าลุงมหาเนี่ยตายตายที่บ้านนั่นแหละมหาก้องเป็นคนตัวคนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียอยู่ที่บ้านกับญาติพี่น้องเป็นคนชอบร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมมาตั้งแต่บวชเนนจนบวชพระอยู่หลายพรรษาแล้วก็สึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่เคยเลิกราไอ้เรื่องอาคมขลังเนี่ยเป็นหมอผีที่สามารถไล่ผีปราบผีได้มีเพื่อนรักกันมากอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้มีลูกมีเมียแต่ถ้าคนไหนคนหนึ่งเดือดร้อนเนี่ยก็จะช่วยเหลือกันเพื่อนของมหาก้องเนี่ยชื่อนายศักดิ์คนนี้ไม่ชอบเรื่องคาถาอาคมแล้วก็เป็นคนไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจซ้ำยังหาว่าลุงมหาก้องเนี่ยเชื่อถือเรื่องงมงายแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ทีนี้พอนายศักดิ์รู้ข่าวว่ามหาก้องตายเพราะโดนผีที่เลี้ยงเล่นงานแม้ว่าจะไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ก็โมโหมากกลด่าผีที่ฆ่ามหาก้องกินเหล้าในงานสวดศพเมาเข้าก็ไปด่าท้าผีคนห้ามกันวุ่นวายไปหมดทั้งศาลาพระสวดจบแล้วลุงศักดิ์คนนี้ก็ไม่ยอมกลับบ้านบอกว่าจะนอนที่วัดเป็นเพื่อนกับมหาก้องลูกเมียเอารถมารับก็ไม่ยอมกลับตกดึกสงัดในศักดิ์นอนหลับไปด้วยความเมาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องเอะอะดังลั่นมาโดนใครไม่รู้บีบคอหายใจหายคอไม่ออกหลายคนยังไม่นอนนี่เล่นการพนันกันอยู่เป็นเพื่อนผีแหละก็ไม่ได้สนใจว่ามีใครบีบคอในศักดิ์หรือเปล่าแต่ตอนที่แกร้องเนี่ยพวกเขาหันไปมองก็ไม่เห็นมีใครสักคนอยู่แถวที่นอนแกในเมื่อไม่มีใครนายศักดิ์ก็เลยคิดว่าคงจะเป็นผีมหาก้องเนี่ยมาหยอกเย้าตามประสาเพื่อนก็นอนหลับต่อไปแต่เงียบเดียวก็ร้องลั่นอีกแล้วว่าโดนบีบคอก็ยังเข้าใจว่าเป็นผีมหาก้องนะมาหยอกเย้าอยู่เหมือนเดิมพอนอนต่อก็โดนอีก 3-4 ครั้งไม่ไหวแล้วเลยต้องลุกขึ้นไปจุดธูปบอกเพื่อนว่าอย่าแกล้งกันจะนอนแต่ไม่เป็นผลนะพอหลับก็โดนอีก
นายศักดิ์ก็เลยกลับบ้านให้คนที่มีมอเตอร์ไซค์เขาขับไปส่งแต่ไม่มีใครไปเพราะว่ากำลังเล่นพนันกันติดพันปลีกตัวไปไม่ได้ในเมื่อไม่มีใครไปส่งแกก็เลยเดินกลับเองบ้านอยู่ไม่ไกลนักเดินไหวนี่ออกห่างวัดมาไม่นานก็รู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังเหลียวมองก็ไม่เห็นใครก็คิดว่ามาหากล้องแกล้งก็หันไปพูดมึงไม่ต้องมาแกล้งกูแล้วกูไม่กลัวมึงเลยมาหาแต่ทันใดนั้นเองนายศักดิ์ก็มองเห็นว่าร่างดำสูงโย่งเย่งขายาวยังกับเปรตเนี่ยแกมองดูตอนนั้นแกก็คิดว่าไม่ใช่คนนี่เป็นผีแน่แต่ก็ยังเชื่อว่าเป็นผีมาหากล้องก็พูดว่าอย่าหลอกกันอย่างนี้นะไอ้มาหาเองตายแล้วพอแล้วข้าจะกลับบ้านไปนอนข้าอุตส่าห์นอนเป็นเพื่อนเองแต่เองแกล้งบีบคอข้าหลายทีไว้ไม่เอาอะข้าง่วงแล้วร่างสูงก้าวขายาวยาวเข้ามาใกล้ในศักดิ์ก็รู้สึกมันไม่ใช่ล้อเล่นกันซะแล้วก็ส่งเสียงดังไอ้มหาเอ็งอย่ามาล้อข้าแบบนี้นะเอ็งอย่าเล่นอย่างงี้อ่ะไปเถอะข้าไม่เล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวข้าไม่มาช่วยงานเองนะร่างสูงนั้นเอื้อมแขนยาวๆมาคว้าคอแกหมับนะมือเย็นเย็นในศักดิ์สะบัดแล้ววิ่งหนีร้องลั่นให้คนช่วยสามบอกด้วยว่าผีมหากล้องหลอกแกหนีรอดได้แต่ชาวบ้านก็ไม่เชื่อกันว่าจะเป็นผีมหากล้องอ่ะเขาสงสัยกันว่าจะเป็นผีที่บิดไส้มหากล้องจนกระทั่งกระอักเลือดนั่นแหละที่มันหลอกนายศักดิ์ก็เพราะว่านายศักดิ์ไปด่าไปท้ามันตอนนี้เองนายศักดิ์นั้นได้เกิดความรู้สึกกลัวผีทีนี้แกไม่กล้ากลด่าท้าผีอะไรอีกเลยส่วนศพมหากล้องก็เผามอดไหม้ไปแล้วก็พบว่ามีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งขนาดเท่ากำปั้นเผาไม่ไหม้คนที่รู้เขาว่านั่นแหละเป็นก้อนเนื้อขุนใสเขาถึงบอกว่านอกจากมหากล้องจะโดนผีที่เลี้ยงเอาไว้เล่นงานแล้วก็โดนคนอื่นปล่อยคุณสายเล่นงานซ้ำซะอีกด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังมาอย่างนี้ครับรับฟังมาแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับมาฟังเรื่องที่คุณสมัยเล่าให้ฟังคุณสมัยบอกว่าตอนที่แกเป็นเด็กอยู่บ้านนอกเนี่ยอยู่กับน้องสาวสมัยก่อนโน้นไม่มีเกมคอมพิวเตอร์เล่นเหมือนกับสมัยนี้หรอกของเล่นก็พวกกะโหลกกะลากกะลามะพร้าวนั่นแหละเอามาทำเป็นถ้วยชามเล่นขายของกันอยู่ใต้ถุนเรือนพ่อแม่ก็ไม่อยู่ไปทำไร่ไถนากันทั้งวันกว่าจะกลับก็เย็นค่ำที่บ้านก็มีแต่ยายเท่านั้นที่เป็นผู้ใหญ่คอยเลี้ยงดูดุว่าเด็กๆสนกันไม่หยอกเลยทำเอายายปากเปียกปากฉีกเพราะว่าดุด่าว่ากล่าวก็เล่นขายของกันประเดี๋ยวก็ทะเลาะกันสักทีน้องร้องไห้สมัยก็โดนยายดุบางทีก็โดนตีแต่ส่วนใหญ่แล้วสมัยวิ่งเร็วหนีทันเอาตัวรอดได้แต่พอค่ำก็มักจะโดนแม่เคี่ยนเพราะว่ายายฟ้องฟ้องแม่หาว่าคุณสมัยน่ะเกน้องกลางวันหน้าเกี่ยวข้าววันหนึ่งลมพัดหนาวโชยกอไผ่กำลังส่งเสียงดังเหี่ยวเหมือนกับคนสีซอคุณสมัยกับน้องเล่นขายของกันอยู่ใต้ถุนเรือนอยู่ๆก็มีหมาสีดำตัวหนึ่งสังเกตเห็นว่ามันเป็นตัวผู้มันเข้ามาในบ้านหมาที่เลี้ยงไว้สองตัวไอ้เขียวกับไอ้ฟักพากันโดดเข้าใส่แต่เจ้าหมาดำแปลกหน้าไม่สนใจมันตรงไปยังร้านที่ตั้งไหปลาร้าเอาไว้ที่ด้านในสุดของใต้ถุนกระโดดขึ้นไปบนนั้นแล้วกัดถุงพลาสติกที่เขาปิดปากหายเอาไว้ออกมันกินปลาร้าในหายอย่างอร่อยอร่อยไม่สนใจไอ้สองตัวที่เห่าอยู่เสียงขรมน้องสาวคุณสมัยก็ตกใจร้องไห้จ้ากอดคุณสมัยเอาไว้แน่นปากก็ร้องหมากินปลาร้าหมากินปลาร้าร้องแล้วร้องอีกคุณสมัยก็ตะโกนเรียกยายยายยายหมาดำใครไม่รู้มากินปลาร้ายายอยู่บนบ้านไม่รู้กำลังทำอะไรอยู่หมาใครอ่ะไม่รู้อ่ะยายสีดำๆคุณสมัยก็ตอบไปน้องก็ร้องไห้จ้ากอดพี่ชายแน่นเลยเสร็จแล้วยายก็รีบลงเรือนมามองหาปากก็ถามบอกว่าอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮะที่ร้านนู่นนะยายยายก็มองไปที่ร้านปลาร้าร้านนี้มีสี่หลักมีไม้พาดทำเป็นพื้นเอาไว้ตั้งไหปลาร้าแล้วก็ขวดน้ำปลาคุณสมัยกับน้องไม่ชอบไปแถวนั้นน่ะมันเหม็นหมาใครวะหน้าตัวดำปี๋เชียว
ยายเห็นมาแล้วแกก้มลงคว้ากะลาคว้างใส่มันแต่มันอยู่ไกลนะคว้างไม่ถึงมันไม่สะดุ้งสะเทือนด้วยกินปลาร้าเฉยเลยตามองมาดวงตาทั้งคู่นั้นแข็งทื่อฉับกลไอ้เขียวกับไอ้ฟักมันเห่ากันใหญ่ทำท่าจะกระโดดที่ไม่กัดมันแต่ก็ไม่ขึ้นนะดูเหมือนว่าไอ้สองตัวมันกลัวอะไรมันอยู่ไม่น้อยทีเดียวไอ้ดำที่ว่านี่ไม่ได้ตัวใหญ่โตอะไรเลยผอมกร่องแกร่งเหมือนกับหมาอดโซมาแรมปีแล้วก็กำลังตายอดตายอยากพอเจออาหารก็กินเอากินเอาไอ้น้องก็ร้องไม่ยอมเงียบร้องเสียงดังยายก็ส่งเสียงไล่เป็นการใหญ่ไปไปไปไอ้ดำไอ้หมาไม่มีเจ้าของมาจากไหนวะเนี่ยไปมันก็มองยายแย่เคี้ยวส่งเสียงขู่แห่แห่แห่ท่าทางมันเอาเรื่องเลยแหละน้องก็กลัวหนักร้องไห้ร้องก็รำพันไปยายหมากินปลาร้าหมากินปลาร้ายายนะยายเกาหัวแกรกแกรกยายเห็นแล้วล่ะนายไอ้ตุนเอ็งไปหาอะไรมาไล่มันทีหาอะไรล่ะยายก็ไม้ไงไปหาไม้มาสิไม้อะไรอ่ะยายก็ไม้ยาวๆอ่ะตะขอสอยมะขามเทศได้ไหมยายเออดีเลยมันอยู่ไหนไปเอามาอยู่ข้างยุ้งอ่ะยายไปเอามาสิยายรั้งร่างน้องไปน้องก็ไปกอดยายสมัยวิ่งตือไปคว้าตะขอที่ข้างยุ้งข้าวที่วางพาดอยู่ลากแกรกแกรกตามพื้นดินมาให้ยายยายก็รับตะขอขยับเข้าไปใช้ปลายตะขอแห่ไล่มันไปไปไปไอ้ดำไปไปแต่ไอ้ดำกลับกัดปลายตะขอที่ยายใช้กระทุ้งมันกัดอย่างดุร้ายเลยไม่เกรงกลัวตะขออันนั้นเลยน้องเห็นเขาก็ร้องใหญ่ยายทั้งไล่ทั้งกระทุ้งมันก็ไม่ไปหมาใครว่าไม่เคยเห็นเลยดื้อด้วยดุด้วยไอ้ห่านี้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วยังดุอีกไอ้ห่านี้เดี๋ยวเอาตะขอฟาดให้ตายนะยายใช้ตะขอฟาดมันแต่ไม่ถนัดนะมันยาวเกี้ยงก้างยายก็แก่แล้วเงื้อปลายตะขอสูงก็ติดพื้นกระดานใต้ถุนเอ็นี่กูจะทำยังไงกับมึงดีวะเนี่ยไอ้หมาพวกนี้ก็เฝ้าบ้านไม่ได้เรื่องเลยปล่อยให้หมาอื่นเข้ามาในบ้านไม่ไล่กัดมันออกไปเลี้ยงเอาไว้เสียข้าวสุกเปล่าๆยายก็บ่นว่าไอ้หมาที่เลี้ยงเอาไว้ไล่ฟาดมันจนเหนื่อยมันดื้อหน้าดูไม่ยอมขยับเลยเอ็งมีหนังสติ๊กไม่ใช่ไรตุ่นมียายอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่แคร่โน่นน่ะก็ไปเอามาสิยิงมันเลยเสร็จแล้วสมัยก็รีบวิ่งไปที่แคร่เอาหนังสติ๊กพร้อมกับลูกกระสุนอีก 4-5 ลูกกว่าวิ่งมาหายายยิงมันเลยสมัยก็เอาลูกกระสุนใส่เสร็จแล้วก็ปล่อยกระสุนออกไปดังพรึดลูกกระสุนดินเหนียววิ่งฉิวโดนหายปลาร้าดังโป๊กลูกดินเหนียวแตกกระจุยในยายร้องเสียงหลงเลยเฮ้ยๆๆเบาๆๆเดี๋ยวหายแตกจะยิงอีกเปล่าไอ้ยายก็ยิงให้มันถูกสิวะยิงอีกคราวนี้เฉียดหูหมาดำไปเลยทีเดียวแต่มันไม่กลัวมันได้แต่มองตาขวางขู่คำรามแฮ่แฮ่แฮ่ยิงมันอีกสิยายก็ส่งเสียงดังแล้วก็ร้องไล่มันไปด้วยสมัยก็ยิงอีกยิงจนหมดกระสุนลูกกระสุนได้แต่เฉียดไปเฉียวมามีสองลูกไปโดนหายปลาร้ายายเนี่ยเกาหัวแกรกเลยไม่ได้เรื่องซะแล้วไปตามคนมาช่วยเถอะไม่งั้นมันกินปลาร้าหมดหายแน่ไปตามใครอะยายตะทวนไงไปตามตะทวนมามันอยู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ทวนขี้เมาเนี่ยบ่ายๆอย่างนี้ไม่ไปยัดหาน้ำตาลเมาแล้วเหรอไปสิไปดูสมัยก็วิ่งไปตามตะทวนวิ่งออกทางหลังบ้านยายก็ร้องตามถ้าไม่เจอมันที่บ้านก็ดูหลังบ้านนะมันอยู่แถวๆนั้นแหละตะทวนนี่บ้านอยู่ไม่ห่างขอบรั้วกั้นเท่านั้นแต่ว่าบ้านของแกอยู่ห้อยไปทางหลังบ้านหน่อยตาแก่คนนี้รุ่นราวคราวเดียวกับยายชอบกินเหล้าเมาน้ำตาลงานการไม่ค่อยหยิบจับอะเมาแล้วปากดีสั่งสอนคนนั้นคนนี้แม้แต่ยายยังเคยโดนสั่งสอนได้โดนยายด่ากลับไปก็เลยเงียบสมัยไปที่ข้างรั้วใกล้ๆต้นมะขามใหญ่ยืนเรียกแกตะทวนตะทวนอยู่เปล่าเงียบไม่มีเสียงตอบอะมองที่แคร่ใต้ถุนแกเคยนอนที่นั่นเห็นก็เห็นแกนอนอยู่มาก็เรียกเสียงดังขึ้นยกมือทั้งสองป้องปากตาตาตะทวนเร็วเข้ายายให้มาเรียกไปไล่หมากินปลาร้าให้หน่อยตะทวนตื่นทันทีที่นอนอยู่ได้นอนอยู่นั่นแหละแกกระดุกกระดิกผงกหัวขึ้นมองขยี้ตาตาผมเองอะอยู่ข้างต้นมะขามนี่มาเรียกตาให้ไปช่วยไล่หมา
ยายให้มาตามเร็วๆเข้าตาเดี๋ยวมันกินปลาหมดหมาอะไรของเองวะหมาดำอ่ะตามันกินปลาที่ใต้ถุนบ้านโน่นน่ะยายกับผมไล่มันไปยายก็เลยให้มาตามตาไปช่วยไล่มันหน่อยเออมันหิวก็ปล่อยมันกินไปมั่งเนี่ยปลามันหิวมันโตตายายให้มาเรียกระวานหน่อยที่เออมีเหล้าเปล่าอ่ะมีสิตายายก็มีเหล้าด้วยตั้งหลายขวดจริงหรือเปล่าอ่ะท่าทางแกกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันทีลุกลงจากแคร่หันหน้าหันหลังมองหาอะไรสักอย่างเออเสื้อไปไหนวันเนี่ยเออไม่ต้องใส่เสื้อหรอกตาเร็วเข้าแกผอมเห็นซี่โครงนะเดินกระย่องกระแย่งมาที่ข้างรั้วใจคอแกจะข้ามขอบรั้วมาเลยไม่ยอมไปทางปากตอกบ้านแกก็เหยียบลงบนหนามที่กั้นรั้วโดนหนามตามร้องอุยอุยแต่แกก็ข้ามมาจนได้แกงุ่มง่ามเหลือเกินสมัยก็เลยลากข้อมือแกถูลู่ถูกังโอ้ยไอ้ตุนเบาช้าเอ้ยเจ็บตีนบ่อยเอาไว้ทีหลังอะตาไปก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวหมามันไปซะก่อนตาก็อดกินเหล้าที่ยายซื้อไว้นะพอได้ยินว่าคำว่าเหล้านี่ตาทวนก็รีบขยโยขยเยกไปอย่างเร็วเลยจนไปถึงยายยายหันก็เห็นมาร้องไอ้ทวนไล่หมานั่นไปทีสิยายชี้ไปที่หมาดำบนร้านปลาร้าตาทวนยังมองหน้ายายไอ้ตุ่นมันบอกแกมีเหล้าหลายขวดมีสิเหล้าทำไมจะไม่มีตาเท่าก็เลยหันไปทางร้านปลาร้าคว้าตะขอที่วางไว้ตรงเขาไล่ฟาดหมาส่งเสียงร้องเอะอะมาทึ่งแกเก่งมากแกไล่แห่จนไอ้หมาตัวนั้นหนีกระเจิงแต่แกก็ทำไม่หายปลาร้าใบหนึ่งตกลงมากระแทกพื้นแตกกระจายเหม็นตลบไปหมดไอ้หมาดำตัวนั้นวิ่งหนีไปไอ้เขียวกับไอ้ฟักพากันไล่เห่าไปจนออกหลังบ้านตาทวนทิ้งไม้ตะขอหันมาหายายยายก็มองปลาร้าที่ทะลักออกมาจากหายกองอยู่บนดินแล้วหมดอะไรตายอยากไอ้ทวนนะไอ้ทวนแต่ตาทวนไม่ได้ใส่ใจของที่แกทำตกอ่ะแกถามหาเหล้ายายก็รำคาญก็เลยบอกสมัยให้ไปหยิบมาให้แกอยู่ข้างเสาบนเรือนน่ะซื้อเอาไว้จะทำกระสายยาเอามาให้ตาทวนไปก่อนสมัยก็ขึ้นไปเอาเหล้ามีอยู่ครึ่งขวดตาทวนเห็นก็ยิ้มยารับขวดแล้วเดินลิ้วลิ้วออกจากบ้านไปไม่สนใจเรื่องข้างหลังอะไรทั้งสิ้นไอ้ทวนนะไอ้ทวนเสียทั้งเหล้าเสียทั้งปลาร้าไอ้ห่าเอ้ยหมาใครว่าทำให้เสียข้าวเสียของหมาไปแล้วน้องสาวก็เงียบเสียงนะคลายความหวาดกลัวก็พูดเบาๆหมาดำไปแล้วหมาดำไปแล้วคุณสมัยมองน้องวัยหกขวบตัวผอมดำน้ำตาเปียกทั้งหน้าเลยมอมเลอะขี้ดินที่เล่นกันอย่างสนุกตะกี้นี่ก่อนที่หมาดำมันจะเข้ามาในบ้านมันเข้ามาทางหลังบ้านแล้วมันก็หนีออกไปทางหลังบ้านเช่นเดียวกับตอนขามายายก็ต้องเก็บทำปลาร้าอยู่ตั้งนานกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดพ่อแม่กลับมาจะเกี่ยวข้าวสมัยก็กับยายก็เล่าให้ฟังน้องก็เล่าด้วยนะคืนนั้นกลางดึกน้องนอนผวาเผลอออกมาไอ้ดำหมากินปลาร้าหมากินปลาร้ากลัวกลัวกลัวหมากินปลาร้าแล้วก็ร้องไห้อย่างหวาดกลัวจนไม่เป็นอันหลับอันนอนจนพ่อต้องไปตามหมอแปลกมากลางดึกหมอแปลกมาก็เอาข้าวสารเสกซัดไล่ปัดรังควานจนกระทั่งน้องเงียบแล้วนอนหลับไปหมอแปลกคนนี้เก่งไล่ผีมาเยอะเรื่องคุณสายก็เก่งด้วยหมาตัวนั้นคงจะมีวิญญาณสิงอยู่อาจจะเป็นวิญญาณผีใต้หงตอนเช้าในชาวบ้านพูดจะว่าหมาดำตัวนั้นเป็นของคนลาวที่มารับจ้างเกี่ยวข้าวเจ้าของมันโดนแทงตายกินเหล้าแล้วทะเลาะกันเองศพยังฝังอยู่ที่ป่าช้าวัดรอให้ญาติมารับยังไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยไอ้หมาตัวนั้นพอเจ้าของตายมันก็เข้าไปอยู่ในป่าช้ามีคนเห็นมันไปอยู่ที่หลุมฝังศพเจ้าของมันอ่ะพวกชาวบ้านนะเขาอยากจะรู้ว่าหมาดำตัวนั้นยังอยู่ที่ป่าช้าหรือเปล่าตอนนั้นก็พากันไปดูก็ไปเห็นหมาดำตัวนั้นมันเหลือแต่ซากแล้วมันตายแล้วตายอยู่ที่ข้างหลุมฝังศพเจ้าของมันน่ะทีแรกบางคนว่ามันตายหลายวันแล้วแต่หลายคนก็ค้านว่ามันตายหลายวันแล้วมันจะไปกินปลาร้าได้ยังไงก็ลงความเห็นกันว่ามันน่าจะเพิ่งตายหลังจากกินปลาร้ามาแล้วผีไตหงเจ้าของมันน่ะเข้าสิงให้ไปกินปลาร้าหมอแปลกเขาบอกอย่างนั้นเออแปลกแปลกเหมือนชื่อหมอเลยครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับมีเรื่องแปลกๆเรื่องเลี้ยงผีไว้บอกหวยเออ
หมู่บ้านของคุณสุนทรอยู่ย่านจังหวัดนนทบุรีมีแม่ค้าส้มตำเนื้อย่างน้ำตกอยู่คนหนึ่งตัวท้วมๆผิวเนื้อดำแดงแกขายของอยู่ที่หน้าหมู่บ้านใกล้ๆกับสะพานลอยชอบเล่นหวยมากเลยแต่แกเป็นอะไรของแกไม่รู้แกทำเหมือนไม่อยากให้คนอื่นถูกหวยนี่แกเป็นคนประหลาดอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวแหละแกช่างคุยจ้อได้ทั้งวันได้ทุกเรื่องไม่หยุดปากคุยกับลูกค้าที่มาซื้อของเล่าเรื่องที่แกถูกหวยยิ่งเจอคอหวยด้วยกันโอ้ยทีนี้เมากันน้ำหมากกระจายแล้วทีเนี้ยเล่าใหญ่เลยยืดยาวเป็นชั่วโมงแกอ้างว่ารู้จักอาจารย์ใบ้หวยแม่นแต่พอมีคนถามว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนก็เงียบไปแกไม่บอกอ่ะคุณสุนทรเคยถามแกว่าทำไมไม่บอกคนอื่นแกก็อ้างว่าอาจารย์สั่งไว้ห้ามไม่ให้บอกใครเป็นนั้นขาดแต่ว่าคุณสุนทรสันนิษฐานว่าที่แกไม่บอกอ่ะเพราะแกกลัวคนอื่นจะรวยแกมันมีจิตอิจฉาริษยาคนอื่นคิดอย่างนั้นแกน่าจะมีอาจารย์จริงๆเพราะแกถูกหวยเกือบทุกงวดอ่ะขนาดเจ้ามือหวยใต้ดินยังออกปากว่าเลขของแกนี่เด็ดจริงๆตัวคุณสุนทรเองก็ชอบเล่นหวยคนหนึ่งเหมือนกันก็คุณสุนทรก็ถามเผื่อแกบอกแต่แกแกล้งบอกผิดนายอำนวยเพื่อนอีกคนก็ถามแกก็เจออย่างเดียวกันแต่ไม่อยู่ครั้งหนึ่งมันเกิดตลกอะไรไม่ทราบเลขที่แม่ค้าคนนี้แกแกล้งบอกเนี่ยมันดันออกตรงๆเลยไอ้เจ้าอำนวยเพื่อนนี่ก็ดันไปซื้อด้วยมันก็เลยรวยส่วนยายแม่ค้างวดนั้นเขาว่าแกกินแห้วทำให้แกไม่พอใจไม่พอใจไอ้เจ้าอำนวยเป็นอย่างยิ่งไอ้เจ้าอำนวยก็งงมันเรื่องอะไรมาโกรธกันไม่ได้ทำอะไรให้เลยนี่มันก็คิดวิเคราะห์เอาเองว่ายายแม่ค้าคงจะเจ็บใจที่บอกให้เขาถูกหวยส่วนตัวเองนะไม่ถูกหลังจากนั้น 2-3 วันแกก็มาหาไอ้หน่วยที่บ้านนะคุณสุนทรเล่านะบอกว่าเขาต้องซื้อเหล้าฝรั่งให้ผัวแกขวดหนึ่งอำนวยก็ต่อรองว่าเป็นเหล้าไทยๆไม่ได้เหรอแสงสงทั้งโสมอะไรอย่างเงี้ยแกควัดกลับควัดกลับเวียดไปเลยนะเพื่อนอุตส่าห์ไปหาที่ร้านแกก็ไม่พูดด้วยอย่าว่าแต่คนอื่นในญาติของแกก็ไม่เคยบอกเลขใครรู้มารู้กันในภายหลังว่าแกไม่ได้มีอาจารย์อะไรอ่ะแต่แกได้เลขเด็ดจากผีที่แกเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านบนหิ้งบูชาในห้องเล็กที่แกไม่ยอมให้คนอื่นเข้าไปยุ่งออกมาขายของแกก็คล้องกุญแจแน่นหนาไม่ยอมให้ใครเข้าไปยุ่มย่ามเป็นอันขาดคนที่แอบล่วงรู้ความลับก็คือลุงคนนึงพักพวกคุณสุนทรก็ทีเนี่ยหลอกถามจากหลานชายยายแม่ค้าเด็กมันอยากได้เงินไปเข้าร้านเกมมันก็เลยบอกความจริงแต่เด็กก็กลัวยายตีเพราะยายสั่งกำชับเอาไว้แล้วเลี้ยงผีอะไรที่แรกก็เดากันว่าน่าจะเป็นกุมารทองเด็กก็ไม่รู้ว่าผีที่ว่านะรูปร่างลักษณะเป็นยังไงรู้แต่ว่ายายจะเข้าไปไหว้ทุกวันมีอาหารใส่ถาดเล็กๆยกไปเลี้ยงวันหนึ่งเด็กก็เห็นว่าอาหารในถ้วยเนี่ยเป็นเนื้อดิบไอ้เจ้าหลานชายก็ถามว่ายายผีกินเนื้อดิบไม่ปวดท้องอ่ะยายยายหันควับถลึงตาหน้ากลัวใส่เกือบจะโดนตีดีที่วิ่งหนีทันแล้วอยู่มาวันหนึ่งแกก็ล้มป่วยกระทันหันแกอายุมากแล้วยังขายของทุกวันร่างกายก็ย่ำแย่โทรมลงไปแกวูบไปที่ร้านแกเองแหละสุดหวบเลยคนแถวนั้นก็ช่วยกันหามส่งโรงพยาบาลหมอก็รับตัวไว้นอนพักรักษาตัวให้น้ำเกลือแกต้องนอนค้างโรงพยาบาลลูกหลานไปเยี่ยมหลังจากที่ลูกหลานกลับกันหมดแล้วมันดึกเนี่ยเงียบมาพยาบาลเวรดึกมองเห็นมีคนมานั่งข้างๆเตียงกันด้วยก็แปลกใจว่าญาติคนป่วยเข้ามาได้ยังไงไม่ใช่ห้องพิเศษพยาบาลสาวเดินไปจะไปสอบถามแต่ชั่วแค่เดินไปหาคนนั้นหายไปแล้วคนหามองหาตามหาสอบถามเพื่อนพยาบาลด้วยกันก็ไม่มีใครเห็นคนไข้ก็นอนหลับอยู่พอตื่นพยาบาลก็สอบถามยายแม่ค้าก็บอกไม่มีหรือมีก็ไม่รู้เพราะนอนหลับอยู่ไม่รู้อะไรพยาบาลก็เล่าให้ญาติที่ไปเยี่ยมยายแม่ค้าฟังเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็บอกว่าที่เห็นน่ะเป็นผู้หญิงแก่ๆผมหงอกขาวรวบผมมัดทำเป็นผมมวยไว้ที่ท้ายทอยไม่รู้ว่าที่ไปเยี่ยมแกนี่จะเป็นผีที่แกเลี้ยงไว้หรือเปล่าเรื่องนี้มืดแปดด้านเพราะแกไม่ยอมเล่าความจริงครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆคุณสุนทรเล่าให้ฟังทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อปี2530เศษเนี่ยนะ
แถวชานเมืองเขาปลูกทาวน์เฮาส์ขายกันเยอะมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งปลูกลงไปในที่ที่ไม่ค่อยจะดีนักเพราะว่าวันหนึ่งขณะตอกเสาเข็มลงไปเสาเข็มเกิดปักไม่ลงทั้งที่ยังตื้นๆอยู่เลยตอกยังไงก็ไม่ลงก็เลยถอนเสาเข็มขึ้นมาก่อนมันลงไปได้แค่วาเดียวพอถอนขึ้นมาก็ขุดลงไปดูคนงานพบเศษกระดูกค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคหนักหนาอะไรเขาก็คุยๆแหวกๆพอเป็นช่องแล้วก็ลงเสาเข็มใหม่ก็หวังกันว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่มันไม่อย่างนั้นเพราะยังตอกไม่ลงอยู่ดีคนงานคนหนึ่งอายุมากแล้วแนะกับหัวหน้าคนงานบอกว่าให้จุดธูปบอกเล่าซะก่อนก็น่าจะดีแต่หัวหน้าคนงานสายหน้าโบกมือสั่งให้ตอกเสาเข็มลงไปเลยเขาพูดว่าไม่ลงก็ให้มันรู้ไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่พอไม่ลงหนักเข้าเขาก็สั่งรถมาขุดลึกลงมาอีกรถก็ขุดเอาเศษกระดูกเก่าๆขึ้นมาก็ดูกันไม่ออกว่าเป็นกระดูกอะไรแต่พูดกันว่าน่าจะเป็นกระดูกสัตว์เช่นกระดูกวัวกระดูกควายแถวนี้ก่อนโน้นอาจจะเคยเป็นโรงเชือดก็ได้ว่าอย่างนั้นหัวหน้าคนงานก็สั่งตอกเสาเข็มต่อพยายามกันอยู่นานมากเลยก็ทำได้เป็นผลสำเร็จหัวหน้าก็บ่นด่าว่าเสียเวลางานไปตั้งหลายชั่วโมงเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่น่าจะยากก็ดันไม่ยากเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงงานก่อสร้างก็เริ่มและดำเนินต่อไปแต่หัวหน้าคนงานที่มาทำงานในวันนี้ดูหน้าตาเขาไม่เหมือนเดิมมันบวมปูดแตกยับเยินแล้วเขาเดินขยโยขยเยกด้วยเท้าที่บาดเจ็บเสร็จแล้วเขาก็มาพร้อมด้วยผู้ชายแก่ผมขาวคนหนึ่งนุ่งขาวทั้งชุดท่าทางจะเป็นพวกพ่อมดหมอผีคนงานก็มองกันอย่างแปลกใจเสร็จแล้วก็มีของอย่างอื่นมาดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องเส้นไหว้แล้วก็ได้รู้กันในเวลาไม่นานนักว่าเมื่อคืนเนี่ยหัวหน้าไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยเพราะว่าโดนเล่นงานหนักเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งพากันมากลุ่มรุมทำร้ายเขาโดยเมียเขาไม่เห็นอะไรเลยเขาเอาแต่ร้องโวยวายว่าคนพวกนั้นรุมทุบรุมตีกระทืบเขาอย่างไม่ปราณีปราศัยอีกทั้งช่วยกันบีบคอเขาด้วยก็ทำให้เขาวิ่งออกจากห้องนอนลงไปที่ชั้นล่างไปคว้า มีดออกมาจากในห้องครัวมีดที่ใช้หั่นเนื้อสับเนื้อสัตว์นะมาต่อกรกับพวกนี้ซึ่งเมียเขาก็มองไม่เห็นตัวเห็นตนเขาสู้ยิบตาเลยฟันแหลกผลที่ปรากฏก็คือตู้เย็นพังเครื่องกรองน้ำพังหม้อหลายใบบุบบิบบู้บี้ส่วนจานชามกระเบื้องนี่แตกเกลื่อนนะบาดเท้าเขาเป็นแผลเลือดไหลโกรกชายแก่ผมขาวที่มาด้วยแกก็ทำพิธีหัวหน้าก็ก้มลงกราบไหว้ลงไปที่หลุมเสาเข็มเนี่ยมีกองกระดูกกองอยู่ใกล้ๆเมียหัวหน้าเล่าให้หัวหน้าอีกคนฟังว่าหลังจากที่สามีคลุ้มคลั่งเป็นบ้าเป็นหลังทำลายข้าวของในบ้านเมียก็พยายามห้ามปรามแต่เกือบจะโดนฟันไปด้วยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่กล้าแย้มกลัวจะเอาชีวิตไปทิ้งจนได้ความช่วยเหลือจากลุงคนหนึ่งแกพอจะดูออกว่าหัวหน้าเป็นอะไรแกก็ว่าต้องโดนผีมาเล่นงานแกก็ไปนิมนต์พระที่วัดใกล้หมู่บ้านมาพระก็ทำน้ำมนต์ประพรมไปยังร่างของหัวหน้าพอโดนน้ำมนต์เท่านั้นหัวหน้าก็ชะงักทันทีแล้วก็ก้มลงพูดออกมาก่อนที่จะสลบว่าพวกมันไปกันแล้วว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลระหว่างทางก็ฟื้นขึ้นมาเขาก็งงมากทำแผลเรียบร้อยก็กลับบ้านไปเล่าให้เมียฟังว่าเขาเห็นอะไรบ้างเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งทั้งผู้หญิงผู้ชายพากันรุมทำร้ายเขาต่างๆนานาหาว่าเขาไปทำก่อนก็เลยต้องมาแก้แค้นบ้างแล้วว่าพวกเขาอยู่กันอย่างสุขสงบทำไมต้องไปรบกวนเขาด้วยไปหาหมอดูก็ทักว่าไปทำเขาไว้จริงๆต้องไปขอขมาต้องทำพิธีก็เลยมาขอขมากันในวันนั้นเรื่องนี้ในหมู่คนงานกลัวกันมากไม่อยากจะเข้าไปทำงานที่แถวๆนั้นเลยกองกระดูกนั้นเจ้าของบริษัทให้นำไปไว้วัดแล้วก็ถวายสังฆทานไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นสงสัยกันมากกว่ากองกระดูกที่พบใต้ดินเป็นหลุมศพของใครและทำไมไปรวมกันอยู่มากมายคงจะหลายศพด้วยกันจะว่าแถบนั้นเคยเป็นวัดร้างก็ไม่พบเศษอิฐเศษปูนเลยสอบถามจากชาวบ้านที่อยู่มาแต่ดั้งเดิมก็ไม่ปรากฏว่าจะเคยมีวัดร้างแต่อย่างใดคาดเดากันว่าอาจจะมีการตายหมู่ในสมัยโบราณเมื่อตอนเกิดโรคระบาดก็ได้มีการขุดหลุมใหญ่แล้วก็ฝังศพหลายๆศพรวมกันเอาไว้บ้านหลังนั้นสร้างเสร็จเจ้าของบ้านก็ย้ายเข้าอยู่โดยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าพวกคนงานน่ะต่างรู้ดีเจ้าของบ้านเมื่อมาอยู่ก็ทำบุญบ้านกันตามประเพณี
มีทาวน์เฮาส์อยู่หลังเดียวที่มีปัญหาย้ายเข้าอยู่แล้วอยู่เลยเสร็จแล้วอยู่ไม่ได้ห้องนี้เปลี่ยนเจ้าของบ่อยมากเคยมีเจ้าของบ้านนิมนต์พระจากเขมรมาทำพิธีก็ยังอยู่กันไม่ได้ต้องขายแต่ละครอบครัวที่ย้ายเข้ามาอยู่ก็มักจะพบเจอสิ่งแปลกๆมักประสบเคราะห์ร้ายอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตายไม่ว่าจะพยายามแก้กันยังไงก็แก้ไม่ได้มีคนนึงซื้อแล้วให้เขาเช่าคนเช่าก็อยู่ไม่ได้ทนอยู่เดือน2เดือนก็ขอย้ายออกบอกว่าบ้านมีผีเดินกันเพ่นพ่านเต็มบ้านไปหมดนอนไม่ลงจริงๆเสียงเดินดังอยู่ตลอดทั้งคืนเสียงคนมากมายกรีดร้องโหยหวนน่ากลัวเหลือเกินเด็กเล็กเจ็บไข้ไม่เว้นแต่ละวันอยู่ไม่ได้ไม่อยู่แล้วปัจจุบันก็ยังมีการขายเปลี่ยนมือกันอยู่บางช่วงก็กลายเป็นบ้านร้างอยู่ปี2ปีแล้วก็จะมีคนมาซื้อมาปรับปรุงทาสีใหม่ตกแต่งใหม่แต่แล้วก็ไม่มีคนอยู่อีกจนกระทั่งทุกวันนี้บ้านหลังนี้ที่ว่านก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ